เราก็พยายามขับรถให้คนได้เห็นรถของเราคันสีชมพูนะทุกคนคือช่วงนี้มันมีแคมเปญที่ว่าถ่ายรถเราลง TikTok แล้วคนดูเยอะที่สุดเราจะให้ iPhone 15และตอนนี้คือคนร่วมเล่นคือเยอะจริงๆโอ้โหคนมองเต็มเลยคนมองเต็มเลยค่ะสุดมากโอ้โหป้าแกยิ้มด้วยเล่นนักเรียนเต็มเลยไปเรื่อยๆเลยครับที่รักโอเคโอ้โหคิวจอดอะไรอะไรเดี๋ยวฮะอะไรมันเห็นคนเก็บขวดขายจอดเหรอระหว่างทางเห็นคนเก็บขวดขายเห็นอะไรแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปค่ะทุกคนเราเห็นแล้วคือแบบต้องถามนิดนึงเขาคือใครมาเราจะสัมภาษณ์คนเก็บเศษขยะที่เขากำลังเก็บอยู่สวัสดีค่ะเขินกล้องไหมสวัสดีค่ะถ่ายคลิปด้วยได้ไหมได้ใช่ไหมครับเนี่ยถ่ายอย่างนี้เนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสัมภาษณ์เรื่องอะไรครับสัมภาษณ์เรื่องอะไรครับอยากถามว่าเก็บเศษขยะเนี่ยนานหรือยังเก็บมาโดนยังคะ10ปีแล้วครับ10ปีแล้วบ่ครับเกือบ10ปีแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะท่านตะวันนะครับท่านตะวันครับผมป้าเก็บได้มือหรือจักบาทคะก็ได้แต่ครับสิหาได้ครับผมบ้าก็ได้แต่หาได้ซั่นใดบ้าครับแถวนี้คนหูจักหมดเลยแม่นบ่คะครับโอ้สุดยอดตอนนี้กำลังสิยางเก็บไปทางไหนคะไอ้ครับอ๋อนี่เซตแล้วเซตซัมนี่แล้วก็สิอ่อมไปทางพุ่นแม่นบ่สุดยอดแล้วบ้านคุณพี่อยู่ไสคะอยู่บ้านท่านตะวันบ้านท่านตะวันครับอยู่ทางออกบ่าอยู่บ้านกับใครกับแม่กับหลานกําลังไส้คนนึงครับแม่นบ่ครับสุดยอดอันนี้กําลังสิไปขายเลยแม่นบ่เนี่ยเขาไปน้ําได้บ่ไปได้ครับไปได้โอเคงั้นพี่เก็บเศษขยะเลยเด้อครับเดี๋ยวขอถ่ายคลิปตามหลังน้ําเด้อป๊าดรองเท้าได้มาแต่ใดเนี่ยคนไหนได้เก็บไปใส่นะครับโอ้คือได้งามแท้แล้วดูกระเป๋าอันนี้ก็เก็บมากคือกันบ่ครับสุดยอดรู้จักพี่เขาไหมรู้ค่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยเวลาเช้าย่าให้มาเปิดร้านหนูก็จะเห็นพี่เขามาแบบว่าเก็บขยะอยู่หน้าร้านค่ะแบบนี้ค่ะเพราะว่าบ้านเราแบบกินน้ำแบบเป็นแพ็คแล้วก็จะเอาไปทิ้งขยะไม่งั้นก็แยกไว้ให้พี่เขาค่ะอุ้ยแยกให้พี่เขาด้วยค่ะพี่เขาเก็บคนเดียวเหรอคะที่นี่ค่ะมีใครนอกจากพี่เขาไหมไม่ค่ะนอกจากหลานก็จะมีค่ะแต่ว่าคนนั้นอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วอุ้ยหรอค่ะเหลือพี่เขาแค่คนเดียวค่ะแล้วเขาขยันไหมถ้าสำหรับขยันมากจริงหรอจริงค่ะเริ่มอยากรู้ชีวิตเขาแล้วว่าเป็นยังไงเขาขยันมากค่ะแต่เช้าเลยเหรอครับแต่เช้าเลยแล้วน้องคิดว่าเขาลำบากไหมลำบากมากพี่บ้านเขาอยู่ไกลจากธรรมการนะอยู่ตรงนู้นอ่ะหลังเรียนน้องไปอีกประมาณกี่กิโลได้ไหมกี่กิโลครับเยอะอยู่อ่ะ10โล18โล5โลค่ะเขาเดินแบบนี้ค่ะเดินแบบนี้เลยค่ะเกือบ10กิโลวันนึงค่ะแล้วก็เก็บเศษขยะตามบ้านตามอันนี้ทุกหลังทุกเรือนใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกน้องๆที่คอยซัพพอร์ตเขาค่ะถูกไหมอะไรนะเอาขวดให้เอาขวดแล้วก็มีเยอะนะคะมีเยอะด้วยหน้าบ้านก็เยอะข้างหลังบ้านก็เยอะหรอค่ะดีอ่ะมีคนซัพพอร์ตอันนี้ก็คือเขาจะเลี้ยวไปตรงนี้ใช่ไหมเขาจะไปตามซอกบ้านแล้วก็ในซอยอะไรแบบเนี้ยดีพี่ว่าพี่จะต้องทำตามฝันแล้วล่ะในเมื่อเอิร์นไดเม่สารฝันวันนี้เอิร์นไดเม่มาที่บึงกาฬเราก็จะลองสารฝันพี่เขาว่าเขาอยากได้อะไรน้องคิดว่าพี่เขาอยากได้อะไรมากที่สุดบ้านนั้นค่ะจริงเหรอรถก็ได้ค่ะรถซาเล้งอะไรแบบนั้นรถซาเล้งแปลว่าเก็บขยะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่เขาเลยตามพี่เขาไปบ้านทุกคนเดี๋ยวเราจะตามพี่เขาไปนะครับพี่เขาไปไหนแล้วไม่รู้นะไม่รู้ว่าเมื่อกี้คือแวะสัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าพี่เขาไปที่ไหนแล้วแต่ที่ได้การสัมภาษณ์คือพี่เขาอะลำบากด้วยมือไม่รู้ว่าน้ำไฟบ้านพี่เขามีไหมบ้านเดี๋ยวเราตามแต่พี่เขาทำงานเก็บเศษขยะพวกนี้มาเป็น10ปีแล้วนะตอนนี้เราจะไปหาพี่เขานู่นไงเหรอไหนอะอยู่ไหนอะนั่นไงโอ้อยู่นู่นแล้วทุกคนสุดขอบนู่นเลยเดี๋ยวเราจะตามพี่เขาไปนะครับผมตอนนี้พี่เขาไม่ได้รู้นะว่าเอิร์นจะซื้ออะไรให้พี่เขาหรือว่าจะสานฝันอะไรให้พี่เขาคือเขาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเขามีแต่แบบมองเอิร์นขอบคุณครับคือเขาเก่งอยู่ทุกคนตอนนี้อ่ะเธอเขาไปข้างหลังแล้วเห็นปะโอเคโอเคเดี๋ยวเราตามพี่เขาไปแบบติดๆเลยแล้วกันวันนี้เพื่อพี่เก็บเศษขยะ
ตอนนี้จักรยานที่เป็นจักรยานที่มันสามารถอยู่ข้างหน้าคือหายากมากตอนนี้เอิญก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอิญจะไปดูที่บ้านว่าเขาขาดอะไรมากที่สุดแต่ที่สำคัญนะคิวบอกว่ารถพี่เขาอะเหมือนเขาแบบคีเอทออกมาแล้วสะดวกของเขาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพูดอย่างนี้ก็คือว่าถ้าสมมติเราปั่นจักรยานใช่ไหมเขาอาจจะเหนื่อยคูณ2ก็ได้นะเอิญเพราะว่าแบบเขาใช้กำลังมากขึ้นในการที่จะถีบรถออกไปแต่ถ้าการที่เข็นอ่ะมันน่าจะเหมือนกับการเข็นแต่มันก็หายเหนื่อยกับการปวดขาไหมก็ด้วยนะแต่ปั่นจักรยานมันก็คือนั่งอยู่ข้างบนอ่ะถ้าเกิดความรู้สึกเอิญนะก็คือซื้อที่เข็นใหม่เพราะว่าที่เห็นของเขาก็เริ่มจะไปแล้วอาการล่อแร่แล้วอ่ะซื้อรถ3ล้อให้เขาใหม่แค่นั้นแล้วก็ให้พี่เขาไปรีโนเวทต่อถูกต้องครับเพราะว่าพี่เขารีโนเวทขึ้นเขาทำเป็นอ่ะเขาเก่งมากเห็นไหมคือเขาแบบทำเป็นแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเลยว่าอันนี้เก็บของนี้อะไรเงี้ยอยากจะพูดนะเก็บเสร็จขยะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออเห็นพี่เขาแบบจอดดูหลายถังมากไม่มีเลยไม่ได้พูดว่าดูหลายถังดูทั้งหมู่บ้านเขาวนทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ยทุกคนมันไม่ได้แค่10โลนะเอิ้นว่าเขาเดินมากกว่า10โลอีกค่ะใช่จริงๆแล้วดูแต่ละถังมันไม่มีเลยบางทีคือมีแค่ขวดเดียววันนึงไม่ได้หาเงินได้ง่ายๆนะทุกคนแล้วต้องแลกกับการเดินแต่พี่เขาเดินมา10ปีเพราะว่าตอนนี้พี่เขาแกต้องเริ่มเดินสักอายุ20เพราะว่าเอิ้นมองแล้วเอิ้นคิดว่าพี่เขาก็เกือบ30ได้มั้ยกับ30ได้เขาว่าดูเขาตอนนี้เขาเดินเข้าไปซอยนี้ละหลายซอยมากเข้าไปซอยแบบโอ้โหมีหลายซอยมากในหมู่บ้านเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามพี่เขาไปค่ะวันนี้ให้ทุกคนตามดูนะว่าเอิญจะซื้ออะไรให้พี่เขาบ้างสารฝันอะไรให้พี่เขาบ้างเอิญจะทำเท่าที่เอิญช่วยได้จริงๆค่ะทุกคนแต่เอิญเลือกที่จะให้แล้วก็เลือกที่จะทำเพราะเอิญทำแล้วเอิญมีความสุขเอิญทำแล้วเอิญรู้สึกว่าเอิญรู้สึกดีอะที่เอิญได้ทำแบบนี้ด้วยความที่ทุกคนซัพพอร์ตเอิญเอิญเลยเลือกที่จะสานฝันต่อเดี๋ยวตรงนี้เอิญจะไปช่วยพี่เขาด้วยเพราะว่ามันเป็นทางชันไปเอิญนี่ไปช่วยพี่เขาเลยทางชันนะเนี่ยทำไมพี่เขาเดินไวมากเลยนะไปเลยค่ะเก่งไหมเก่งไหมพี่ไม่ต้องเก่งนะรถเป็นอย่างนี้ไปเดี๋ยวหนูช่วยหนักไหมหนูช่วยหนักกว่าเดิมไหมช่วยก็ได้ครับผมพี่ไม่ต้องเก่งใจหนูหรอกอยากช่วยวันนี้มาช่วยเออวันนี้มาช่วยช่วยเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าวะพี่เขาบอกคือไปทางนี้มันบ่พี่แม่นทางนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะตรงลงไปนี่ก็ได้อ๋อโอเคบ้านเพิ่นขึ้นไปนั่งไว้อยู่บ่นี่โอเคค่ะโอเคได้เลยขอบคุณนะคะทุกคนคะตอนนี้พี่เขาก็ขับมอไซค์พาไปแล้วก็น้องๆเขาก็พาเราไปด้วยทั้ง2คนเลยขอบคุณน้องมากเลยนะคะน่ารักมากอย่าลืมไปอุดหนุนร้านน้องเขาได้นะร้านเขาอะไรเอออะไรคะจัดอะดูทางดินี่นะโอ้ oh my god ทุกคนเห็นขี้โคลนไหมตายจนไหลสุดสุดเลยสุดไปค่ะถึงบ้านพี่เขาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวยจังเลยสวยจริงคุณน้อยแม่นวะคะโอ้นี่บ่อยบ้านพี่เขาจ้าอันนี้คือคุณแม่บอกจ้ะคุณแม่ป๊าดคุณแม่สวยมากขอบคุณค่ะสวยสะออนแน่เป็นคุณแม่เฮ็ดงานอะไรคะโอ้ยคุณแม่กับคันมีรับจ้างกับไปลงงานจ้ะลงงานกับไปสมัครงานนั้นที่ขายของเขาก็ว่าบ่เอาว่าถามแล้วเขาแล้วไปคัดของห้างเขาก็ว่าเอาเฮ็ดผู้ใดบ่เหมือนละ10โลซั่นอ๋อคลินิกคุณแม่ก็เลยอยู่บ้านอยู่บ้านเฝ้าบ้านให้ลูกชายแล้วสามีคุณแม่ล่ะคะบ่มีจ้ะสามีไม่มีก็คืออยู่กับลูกชายอยู่กับลูกชาย2คนค่ะกับ
้านมีคนนึงเอาแล้วหลานคนนึงคือหลานใครก็เป็นลูกชายคนนึงอ๋อลูกชายอีกคนนึงอันนี้คือบ้านทั้ง3หลังเลยแม่นบ่คะอันนี้เฮ็ดเองบ่คะบ้านนี้ค่ะเฮ็ดเองจ้ะผู้ใดเป็นคนเฮ็ดคะอันเอาเฮ็ดให้ญาติพี่น้องบ่ญาติพี่น้องเฮ็ดอันนี้เจ้าของที่หมดบ่คะบ่จ้ะฮอดหันนึงจ้ะที่ฮอดรักที่ฟังนะจ้ะโอ้จ้ะพี่ฮู้จักเขาบ่คะหรือแบบฮู้จักพี่คนที่เก็บขวดบ่หรือว่าเห็นผ่านๆซื่อๆก็เห็นแกไปเก็บอันอยู่หน้าร้านผู้มืออยู่จ้ะเมื่อวานเพิ่นก็ไปเก็บอยู่ค่ะจ้ะก็เพิ่นก็อยู่นําบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าจะเป็นห่วงเรื่องอันรถเพิ่นมาค้ําเพิ่นมาค้ําแล้วบัดนี้เพิ่นอยู่บัดนี้มันมองบ่เห็นข้างหน้าค่ะกองห่างมันตัดนั่นน่ะเห็นมันบังหน้าหน้าเพิ่นบัดนี้เพิ่นอยู่แล้วมันออกเส้นทางน่ะค่ะรถมาข้างหลังน่ะมันจะต่ําเพิ่นค่ะห่วงเรื่องไฟรถเพิ่นก็บ่มีนําเวลาเราเข็นมาตอนกลางคืนเพราะว่าเราเก็บตอนกลางคืนนําถูกบ่คะแล้วจ้ะแม่นเอ้ยง่ายก็คือเราเก็บมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละ 5-6 โมงแล้วก็ไปกวดไปขายแล้วแม่นตอนในระหว่างที่เรายางกลับมาบ้านมันมืดมันมืดยางจนมืด 5-6 โมงที่ต่างจังหวัดมันก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนแล้วกว่าจะเข้ามาถึงนี่เพราะว่าพี่เขาเดินจากที่นู่นมาก็เกือบ10โลได้ดอกเลยเนาะพี่ฮู้จักเล่าบ่ก็อยู่บ้านใกล้กันค่ะเขาอยู่บ้านใกล้กันติดกันเห็นเพิ่นอยู่กับแม่อังสิแหละตื่นเช้ามาเพิ่นกับป้าที่ลงเพิ่นเข็นรถไปค่ํามากกับมืดแล้วเป็นคนขยันแม่นไปจังซี่ประจําก็จ้ะนายขออนุญาตดูห้องหลานชายก่อนได้มั้ยอันนี้ใครเป็นคนสร้างห้องให้ก็ฮะที่อยู่บ้านตรงนั้นใช่มั้ยอ๋อตรงนู้นอันนี้ขอขึ้นไปได้มั้ยคะโอเคอันดับแรกค่ะเองเลยเค้านี่ยอดนี่มีหมาด้วยสวัสดีครับคุยมาไหนน้องดูไหมเดี๋ยวได้รับแขกแปลกนะอันนี้คือแบบว่าก็คือปูเสื่อนอนแล้วก็ผูกเชือกก็คือเป็นห้องเอาให้ดูดีเลยนะแล้วก็สุดยอดมากแต่นี่เอิญขอเข้าดูข้างในได้ไหมคะจ้าดีนะดูดีอันนี้ห้องแม่เหรอคุณแม่เหรอคะห้องแม่แล้วก็นี่เขาคนที่หาอ๋อพี่คนที่เก็บขวดขายใช่ไหมคะแต่ไม่มีที่นอนเขาก็จะนอนอย่างนั้นแหละขอยากขึ้นนะคะค่ะอันนี้ห้องอุ้ยแล้วเขาก็แข็งแรงอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรคะที่เป็นแก้วๆอย่างนี้นี่ผลรั่วค่ะก็เลยเอามาแฝงไว้ข้างบนเนี่ยครับน้ำมันถึงเงินโอ้ตรงแก้วเนี่ยดูดูกูเหยียบกูจะบุบบุบบ้านมันจะบุบลงไหมเนี่ยเอาเหี้ยอย่าสุดไหมอย่าอยู่รวมกันอย่าอยู่รวมกันมาทำไมล่ะคุณแม่นอนที่นี่กี่ปีแล้วคะได้2ปีเต็มแล้วค่ะ2ปีเต็มแล้วเมื่อก่อนก็อาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยบ้านตรงข้ามกันนั่นเขาให้เช่าหรือว่าให้อยู่ฟรีอยู่ฟรีอืมคอยช่วยเหลือกันเนาะเป็นญาติห่างกันอ๋อเขาก็น่ารักเนาะช่วยเหลือเราคือเอาง่ายบ้านเขาทำดีนะดูดีดูสวยเลยแต่ขาดที่นอนน่าจะเป็นครัวค่ะโอ้โหห้องครัวมินิมอลมีในใจมากคือเอาง่ายบ้านพี่เขาแบบทำสะอาดมากเลยทุกคนพูดตรงๆนะเศษขยะแบบแทบจะน้อยมากที่จะมีแล้วนี่คือห้องน้ำห้องน้ำค่ะกันอู้สูงูเหี่ยวขี่กระป๋อมเข้าไปข้างในผมขอเจิมได้ไหมครับได้ค่ะคิวขอเจิมห้องน้ำขอเจิมครับทุกคนนั้นตื่นเต้นมากเราจะเข้าไปหาพี่เขาแล้วทางแบบเล็กมากๆก็คือของอ่ะเห็นรถอยู่ข้างหลังป้ากำลังขับตามมานี่คือขับมาจากกรุงเทพเลยนะนะจ่ายค่าของแล้วก็จ่ายค่ารถพี่เขาเลยคือแบบทุ่มเทมากๆเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่ามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นรู้สึกแบบเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสบู่ไดเม่หรือผลิตภัณฑ์แบรนด์ไดเม่ทุกตัวถ้าลูกค้าไม่อุดหนุนแบรนด์ไดเม่ก็ไม่เกิดและแบรนด์ไดเม่ก็มีรายได้แล้วทีนี้ก็มาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือคนที่เขาลำบากคนที่เขาไม่มีเอิญต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆนะคะเพราะทุกคนที่ทำให้เอิญกับคิวมีจนถึงทุกวันนี้และผลิตภัณฑ์ของเราได้ขายดิบขายดีขนาดนี้ค่ะก่อนที่จะให้พี่เขาเราต้องใช้งานก่อนหนักไหมสมมุติว่าเอิญเป็นขยะ
เป็นขยะนอนหนักกว่าเดิมไหมสุดแรกขาละเอิญมาคนน้อยหลังวะเอ้ยเดี๋ยวคว่ำนะคุณแม่มาพี่ของคุณแม่มาพี่นี่อันนี้ที่นอนคุณแม่หมอนอันนี้มุ้งเด้อค่ะมุ้งเอามุ้งไห่น้ำเจ๊เนาะอันนี้คือเสือกันฝนไปไห่ลูกใต้เวลาฝนตกช่วงนี้ฝนตกอันนี้มันเป็นเสื้อของตัวใหญ่น้องเล็กตัวเล็กเนี่ยน้องไหนอันนี้ก็ของพี่นะนะพี่เขาชื่ออะไรคะที่เก็บเศษขวดอะค่ะพี่แอ๊พี่แอ๊พี่แอ๊อันนี้ผ้าห่มด้วยค่ะคนละผืนโอ้มากค่ะดีใจไหมคะดีใจค่ะอันนี้ปลอกหมอนนะคะให้มาครบมุ้งคนละอันหมอนครบค่ะครบเลยหมอนผ้าห่มปลอกหมอนผ้าเช็ดตัวผ้าอันนี้ผ้าเช็ดตัวนะคะเด็กคุณแม่สีชมพูหวานแหววสื่อใจสื่อใจดีใจไหมคะรู้สึกยังไงที่ได้ของเหล่านี้ดีใจมากค่ะเหมือนนางฟ้าแม่ขมุนมาโปรดเลยค่ะเคยได้อย่างนี้ปากหวานนะไม่เคยได้อย่างนี้เลยไม่เคยได้อย่างนี้เลยค่ะโอ้ต้องบอกว่าลูกชายเป็นคนขยันมีลูกชายดีๆแล้ววันนั้นอ่ะเอิญขับรถอ่ะขับผ่านเลยนะแล้วคือสะดุดพี่เขาเห็นรถพี่เขาไหมที่เป็นไม้ตอนนี้ก็คือรถคันใหม่และทีนี้เดี๋ยวเราไปรับพี่เขาอยู่วัดกองก่อยนั่นหรอวัดกองก่อยไปรับพี่เขาก่อนพาไปไปรับมาแล้วก็มาดูว่าถ้าพี่เขาเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงนะไม่หกแน่ค่ะผมก็ตกไปพักเลยน้ำตาไหลแล้วนะน้ำตาคลอสีมากค่ะโอ้ไม่เคยได้อย่างนี้เลยร้องไห้จริงๆนะเนี่ยเราขับรถตามหาพี่แกเพราะพี่แกไม่ได้อยู่บ้านก็คืออ้อมวัดเลยค่ะทุกคนตอนนี้เจอตัวแล้วอันนี้แกมารับจ้างตัดหญ้าถางหญ้าให้กับพระที่วัดนะคะถางหญ้าเสร็จยังคะแวะไปบ้านแป๊บนึงมีอย่างให้พี่เขาขับรถถึงก่อนเราอีกทำไมปั่นจักรยานไปจังเลยคะปั่นเร็วแล้วไม่อยู่ร้านไปนานนะอ๋อค่ะปั่นมาทางลัดรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจอันนี้คือที่นอนให้นะแล้วก็ให้คุณแม่แล้วก็ให้น้องชายด้วยเด้อเป็นคือเป็นคนขยันแท้อย่าหู้หายกินเร็วสิตลอดครับมาไปสู้ก็ไม่ได้มันต้องสู้เป็นห่วงแม่ปะดูแลแม่ดูแลหลานนี่แม่ก็หลานสองคนใช่เพิ่งมาอยู่อ๋อหนองไส้เพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาอยู่บ่ดุลบ่คะบ่แล้วต้องดูแลหนองไส้อีกวะเนี่ยเป็นคนหากินคนเดียวเลยบ่คะครับแม่ก็ไปทางหญ้าซะนั่นอันนี้คือเสาหลักบ่เนี่ยเสาหลักเก็บขวดเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะเนี่ยปู่พี่สุดยอดมากเดินให้จักรยานคันใหม่เห็นหรือยังไปเอาจักรยานคันใหม่มาให้พี่เขาเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างได้จักรยานคันใหม่ดีใจมากเลยครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นพูดไม่ออกเลยสั่งมาจากกรุงเทพเลยนะเนี่ยเพราะว่าต่างจังหวัดมีแต่ระบบไฟฟ้าแล้วพี่เขาบอกว่าเขาใช้ระบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่เป็นเขาบอกน้องที่ขับรถไปถามอะเราก็ไม่กล้าซื้อให้กลัวแบบว่าซื้อให้กลัวเป็นโทษไงขึ้นเลยอันนี้คืออะไรหรอเบรกครับโอ้เบรกโอ้เบรกอยู่ตรงนี้เบรกเมื่อได้ครับเกี่ยวได้เบรกเลยไอ้นี่เบรกยังไงจำได้เนาะเบรกยี่แดดคนน่ะนี่ห้ำมันระหว่างรถอันนั้นอ่ะก็อันนี้เอาอันไหนเอาอันไหนให้เลือกเลือกครับผมมักแบบนั้นครับผมมักแบบนั้นครับผมแบบนั้นมันเข็นง่ายกว่าครับบ่แล้วแบบนี้ล่ะบ่มักบ่มาคือกันชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันโอเคคิดว่าบ่มักว่าสั้นมักคือกันค่ะโอเคลองไปขับเบิ่งเด้อครับให้มันชินอ
ใหม่พี่เป็นไงครับงามนะครับงามอยู่ครับดีนะครับคุณสอนนอนที่นอนไหนคะนอนเป็นครับห้องเมื่อก่อนนอนพื้นร้อนด้วยตอนนี้เป็นไงคะโอ้ที่นอนใหม่เอาพี่เทียลองเทียนเลยเทียนเลยนอนเลยนอนนอนเลยครับของพี่มันคือของพี่เขากลัวเสื้อผ้าไงอัดเอาเลยเอาเลยอันนี้ยังไม่ได้ปูหมอนให้เลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดสวยครับวันนี้พี่นอนแล้วยิ้มนี่นะครับเอานอนเลยเต็มตัวสบายเลยครับโอ้โหฝันดีครับผมฝันดีค่ะมาคุณแม่คุณแม่จะมาเติมแล้วฮะเมื่อก่อนที่นอนจะอยู่สภาพนี้อ๋อเมื่อก่อนที่นอนเป็นอย่างนี้ที่นอนขาดแล้วเย็บแล้วเย็บอีกฝั่งขวาเนี่ยเย็บแล้วเย็บอีกอ๋อที่นอนเก่าจนเปื่อยแล้วดูที่นอนนี้คือหนาแน่นมากโอ้ยหลับสบายแล้ววันนี้เอาห่มสีน้ำตาลนอนหลับสบายแล้วนะวันนี้เจอผมเจอเรียบร้อยสุดยอดเนี่ยจะฝันดีสุดๆอย่าลืมบอกเลขหนูนะสบายไหมคะสบายค่ะโอ้ชอบไหมคะชอบแต่ไม่เคยนอนแบบนี้ไม่เคยนอนแบบนี้เลยไม่เคยไม่เป็นไรวันนี้หนูพานอนแล้วสุดยอดคุณค่ะค่ะมีอะไรที่ยังไม่ได้พ่ออะไรล่ะครับเอาแต่พัดลมเหรอครับเอาแต่พัดลมบอกอ๋ออยากได้พัดลมเพราะมันร้อนใช่ไหมครับเหลือแต่พัดลมที่ยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวซื้อให้คือครั้งแรกเราไม่รู้ไงว่าพัดลมมันร้อนขนาดนี้ร้อนจริงเดี๋ยวมันซื้อพัดลมให้จบแค่นั้นรออยู่นี่นะครับแป๊บนึงเท่าไหร่คะวันนี้แต่ละ30เป็นละ30เอามา2ตัวค่ะเราก็ซื้อพัดลมให้กับพี่เขาเนี่ยอุตส่าห์แบบเสร็จแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อ่ะเขาขาดพัดลมเราก็เลยซื้อพัดลมไปให้เขาเลยดีกว่าได้ไหมไม่ได้ใช้พัดลมกี่ปีแล้วคะตลอด40 ปี40 ปีใช่เหรอผมบอกใครใส่พัดลมเนี่ยบอกใครใส่พัดลมเลยมันบ่มีอยู่แล้วมันไม่ได้ใส่มันบ่มีพัดลมก็เลยบ่ได้ใส่มีปลั๊กไฟปะคะมีครับมีเนาะอันนี้หนูซื้อมาเผื่อไม่มีนะแต่ใช้อันใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ช็อตจะได้ไฟฟ้าไม่ลัดวงจรนะคะครับครับเอาไปเสียบดูไปเสียบดูไม่ใช่อะไรถ้าเปิดไม่ติดจะได้เอาไปเปลี่ยนป่ะเดี๋ยวเราป่ะไปห้องเลยคืนนี้จะหลับสบายมากฝันดีด้วยเออฝันดีอย่าลืมบอกเลขหนูนะกันที่หนูบอกเดี๋ยวบอกนะเรามาเทสดูว่าจะเย็นขนาดไหนเทสทั้ง2ตัวเลยคุณแม่มีปลั๊กไฟแล้วนะโอ้คุณแม่สีเป็นไงเย็นเย็นเป็นไงคะได้พัดลมแล้วดีใจครับผมไม่ได้พัดลมมากี่สิบปีนะ40ผมไม่เคยนอนพัดลมเลยไม่เคยนอนเลยบอกให้บอกทันนั้นน้ำของคุณแม่เปิดไหนปักของคุณแม่เกียร์2วุ้นหน้าวุ้นหน้าว้าวเย็นไหมเย็นค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่รู้สึกดีใจจะได้นอนเย็นๆใช่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนก็พัดลมอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมมันไปแล้วหรือมันน่าจะไปนานแล้วไปแล้วไปแล้วไปนานแล้วใช่แล้วอันนั้นพี่เขาก็นอนตูดพัดลมปกติไม่ค่อยนอนตูดพัดลมเลยใช่ไหมคะมันไม่มีพัดลมจะให้เปิดอ่ะแล้วปกติร้อนกันนี่นอนกันยังไงคะนอนอยู่เปิดแล้วก็นอนหรอกพี่ร้อนไหมเป็นคนที่ร้อนไหมคะชินแล้วมันกับพวกพันได้ครับผมมันก็เอาสมุดนักเรียนอ๋อแต่คุณแม่เอาสมุดนักเรียนแม่ก็ขี้ร้อนอยู่เนาะอ่ะพี่อันนี้เอิ้นให้อันนี้ให้นะคะให้เพิ่มไว้กินขนมอันนี้อยู่ได้กี่วันเนี่ย 2,000 เนี่ยอยู่ได้เกือบถึง3เดือนฮะ3เดือน3เดือนเหรอครับกินอะไรครับ3เดือนเนี่ยถึงเหรอพี่ซื้อปลาทูมาบนมันเครื่องเยอะกินว่าใครอยากมาแล้วบ้าซื้อไข่มาต้มไข่มาต้มอะไรแล้วอันเดียวครับ 2,000 3เดือนเลยเหรอคืออาจจะมากกว่านั้นจริงประหยัดไหมประหยัด 2,300 เดือนเรากินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินอ
ก็ขอให้ดูแลแม่เป็นแบบนี้เรื่อยๆด้วยพี่สู้ๆนะชีวิตแล้วก็อย่างนึงอยากฝากพี่ไว้ว่าก็คือดูแลตัวเองด้วยตอนไปเก็บเศษขวดเก็บอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุยิ่งแบบไอ้นี่ของเราสูงๆอ่ะมันบังตัวเราเราอาจจะไม่เห็นลูกข้างหน้าอาจจะปั้งขึ้นได้เนาะจะได้อยู่กับแม่นานๆเนาะคุณแม่เลี้ยงลูกมาได้ดีมากไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณพี่ทั้งสองเลยนะคะจ้ายินดีค่ะครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนสบู่ไดเม่จนเราได้มีเงินมาช่วยเหลือพี่เขาครับผมนี่และคันใหม่ให้เลยนะคะสบู่ไดเม่ไว้ใช้นะฝากให้คุณแม่ใช้ด้วยค่ะคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะไว้ล้างหน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอิร์นแล้วก็ใครอยากให้เอิร์นสานฝันหรือว่าช่วยเหลือใครก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์เลยบ๊ายบาย